สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการย่ำค่ำยำข่าวอยู่กับอาจารย์ป่ารมอินทศรแล้วก็โยนัทศรเลิศเตชะสกุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดกันก่อนเลยนะคะเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารประธานเป็นประธานซ้อมพิธีรับสิ่งของพระราชทานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะพลโทชัยพฤกษ์ไอยภาคเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานเตรียมการฝึกซ้อมพิธีรับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ที่จะมีกิจกรรมในวันที่11ธันวาคมนี้ทั่วประเทศโดยบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกองบัญชาการกองทัพไทยได้เตรียมสถานที่บริเวณสนามกีฬาสุพัชราให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วมารับสิ่งของพระราชทานโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครมาเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งนี้จะแบ่งจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 100,000 คนที่จะเข้ารับสิ่งของพระราชทานเป็น2วันคือวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้วันละ 50,000คนขณะที่พลเรือตีประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในการตรวจความพร้อมการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเปิดให้รับให้เข้ารับสิ่งพระราชทานตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทั้งนี้มีการแบ่งประชาชนที่ลงทะเบียนรับมอบออกเป็นวันละ4กลุ่มกลุ่มละ 25,000 คนรวม2วันโดยสามารถรับเสื้อพระราชทานได้ 100,000 ชุดเรียงตามหมายเลขและวันเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรลงทะเบียนสำหรับการเดินทางนั้นฝ่ายเตรียมการแนะนำให้ใช้ระบบการขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเนื่องจากไม่มีที่จอดรถและให้หลีกเลี่ยงการพกพาสัมภาระเช่นกระเป๋าสะพายขนาดใหญ่กระเป๋าเป้เสื้อคลุมเพื่อความคล่องตัวในการรับสิ่งของพระราชทานรวมทั้งให้ประชาชนเตรียมหลักฐานมาให้พร้อมและให้แต่งกายด้วยความสุภาพนายกรัฐมนตรีสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนไบค์ฟอร์แดดเต็มที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกิจการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องการดูแลความสะดวกของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับเสด็จและการร่วมปั่นจักรยานของประชาชนทั่วประเทศซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับหน่วยงานต่างๆโดยสถานทูตและกงสุลไทย66ประเทศทั่วโลกพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่วนประเทศที่เหลือจะจัดพิธีถวายสักการะทั้งนี้ในด้านการรักษาความปลอดภัยนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมการและคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของการซักซ้อมกิจกรรมดังกล่าวนั้นพลตำรวจเอกกล่าวว่าจะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้โดยมีพลเอกประวิตรเป็นประธานในการซ้อมเนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศขณะที่เส้นทางในการปั่นจักรยานยังคงใช้เส้นทางเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามนายภูลสวัสดิ์ถือคงได้ร่วมกับคณะครูอาจารย์นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีระโวให้จัดบริการตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานฟรีแก่ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์แดดปั่นเพื่อพ่อตามโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเขาพระงามโดยมีประชาชนและเด็กๆนำเอาจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจำวันและจักรยานเสือภูเขาเข้ามาตรวจเช็คกันเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในวันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งในส่วนของจังหวัดลพบุรีมีผู้มาลงทะเบียนทั้งที่ศาลากลางจังหวัดและในเว็บไซต์รวม 7,675 คนค่ะก็เป็นข่าวดีๆเกี่ยวกับกิจกรรม Bike for Dad ค่ะอาจารย์คะทีนี้มีคนก็ข้องใจว่าทำไมไม่จัดวันที่5ธันวาเพราะอะไรคะอาจารย์คะเอาวันที่5นี่งานเยอะงานพิธีอะไรเยอะแยะก็ต้องเลื่อนไปจัดวันที่11ใช่ไหมอ๋อค่ะแล้ววันที่11นี่รู้สึกว่าสะดวกด้วยประการทั้งปวงใช่ไหมแล้วตอนนี้ทางชมรมจักรยานของทางส่วนหลวงร.9นะก็ได้ฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่นะฮะ
บางคนนี่จากที่ไม่เคยปั่นมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วก็หันมาซื้อจักรยานแล้วก็มาซ้อมมาฟิตนะก็กะที่จะมาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันที่11เนี่ยนะเราดูแล้วก็คึกคักดีนะครับทีนี้ก็ต้องฝากบอกทางผู้ที่ใช้ถนนสาธารณะนะซึ่งมาออกทีไรผมก็บอกทุกทีนะต้องระวังพวกที่มาซ้อมปั่นจักรยานหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เขาก็มีความตั้งใจที่จะมาทำกิจกรรมที่ดีนะในวันที่11เนี่ยก็ต้องระแวดระวังกันหน่อยเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวอยู่ๆจะต้องมีเรื่องมีราวต้องขึ้นโรงพักโรงใช่ไหมมันก็จะทำให้ยุ่งยากไปเปล่าๆนะครับก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนที่ใช้จักรยานด้วยปั่นจักรยานด้วยนะฮะเมื่อวานก็วันนี้ควันหลงร้อยกระทงกันหน่อยไหมคะเมื่อวานก็มีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลมีเดียมากมายเลยอาจารย์แต่มันมีอยู่คลิปหนึ่งสะดุดตาคนในโลกโซเชียลมากใช่ค่ะเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยแชร์กันว่อนนะคะเป็นการ เก็บกระทงใกล้ท่าน้ำต่อหน้าต่อตาเด็กน้อยค่ะในโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปวิดีโอบรรยากาศเทศกาลวันลอยกระทงโดยหนึ่งในคลิปที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักนะคะคือคลิปจากเฟซบุ๊กคุณไอซ์ริงนะคะราวิสรานะคะซึ่งเผยให้เห็นภาพการลอยกระทงที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยพ่อขุนงามเมืองกว้านพะเยาจังหวัดพะเยานะคะในคลิปค่ะก็จะเห็นว่ามีชายคนนึงนะคะยืนอยู่บริเวณบันไดท่าน้ำเพื่อลอยกระทงแล้วก็แต่คนที่ลอยเนี่ยลอยไปไม่ถึงเมตรค่ะก็จะถูกชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวเนี่ยคว้ากระทงเพื่อหาเงินที่ประชาชนจะใส่ไว้เพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อโดยมีเด็กหญิงและชายยืนดูอยู่ค่ะขณะที่ในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่านี่คือการถ่ายทำอาชีพเสริมนะครับขณะที่ผู้หญิงพูดว่าคุณทำลายความเชื่อความฝันและความหวังมากเลยค่ะนี่ก็เป็นคลิปนี้นะคะโยชิไหมสมัยเด็กๆผมก็แบบเนี้ยแต่ว่าต้องรอให้ไม่มีคนก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงไปเก็บกระทงเนี่ยเก็บตังค์ในกระทงเนี่ยในสมัยก่อนคือรู้สึกจะดึกหน่อยนะที่ลงไปเก็บเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นถ้าไปเก็บตอนที่มีคนอยู่เนี่ยรู้สึกจะอายอายก็หน่อยแต่ทีนี้ความอายของคนมันน้อยลงใช่ค่ะอยากเปิดคลิปอีกรอบนึงไหมคะอยากให้ดูกันจริงๆเผื่อเมื่อกี้มีใครดูไม่ทันนะคะคือยืนห่างจากท่าน้ำเนี่ยไม่ถึงเมตรค่ะอาจารย์ดูคะแล้วก็เนี่ยพอลอยกระทงไปปุ๊บกระทงยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะผู้ชายคนนี้คว้ามาแล้วก็หาเหรียญแล้วก็เขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะออกมาในโซเชียลมีเดียบอกว่าอันนี้ที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าจะต้องการหาเงินไปซื้อนมให้ลูกค่ะไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่านะแต่พฤติกรรมอย่างนี้ดูแล้วมันไม่เหมาะสมจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบตอนกลางคืนหรือว่าหลังจากการจัดกิจกรรมไปแล้วเนี่ยว่าไปอย่างนะอาจารย์แต่เนี่ยเด็กยืนมองอยู่อ่ะไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ดีที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างในปีหน้านะคะแต่มีอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะอาจารย์คะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พอดีไปงานสวดพระอภิธรรมศพนะที่วัดศรีเอี่ยมใช่ไหมพระสวดเสร็จยังไม่ทันจบที่สี่เลยฝนเทจากโอ้โหฝนหนักมากนะก็เลยสงสัยว่าปกติแล้ววันลอยกระทงเนี่ยมันฤดูหนาวนะเดือน12น้ำนองตลิ่งนะแต่ในช่วงไม่กี่ปีนี่นะครับวันลอยกระทงนี่น้ำกลับน้อยแล้วก็ฝนตกด้วยแถมยังร้อนพอสมควรนะครับธรรมชาติมันวิปริตไปมากนะแล้วมีข่าวว่าปี58เนี่ยจะสร้างสถิติที่ร้อนที่สุดนะค่ะก็มีข่าวตามทางในสื่อที่จะเป็นหนังสือพิมพ์นะค่ะร้อนมากนะค่ะแล้วปี59ก็ไม่รู้จะร้อนมากเท่าไหร่หรือเปล่าซึ่งสำนักองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะก็ชี้ค่ะว่าปี58เนี่ยมีแนวโน้มเป็นปีที่ทำสถิติร้อนที่สุดเป็นประวัติการเท่าที่เคยมีการบันทึกมานะคะโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยก็เผยว่าข้อมูลช่วงเวลา10เดือนแรกของปีนี้เนี่ยชี้ว่าอุณหภูมิพื้นผิวของโลกโดยเฉลี่ยสูงขึ้น1องศาเซลเซียสจากช่วงปี1961ถึง1990ที่เฉลี่ยอยู่ที่14องศาเซลเซียสแซงหน้าปี
ที่แล้วทั้งปีนะคะขึ้นสูง 0.73 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิผิวน้ำของมหาสมุทรปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะเทียบเท่าหรือแซงหน้าปีที่แล้วนะคะซึ่งทำสถิติสูงสุดเท่าที่มีการบันทึกมาเช่นเดียวกันกับระดับน้ำทะเลช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ที่ดูเหมือนจะสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลด้วยดาวเทียมในปี2536โดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็เปิดเผยว่าปกติแล้วจะเก็บข้อมูลทั้งปีก่อนแจ้งให้สาธารณชนทราบแต่ปีนี้ต้องเปิดเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทันการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติซึ่งจะเปิดฉากในวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่กรุงปารีสโดยมีผู้นำโลกจากกว่า140ประเทศเข้าร่วมและจะดำเนินไปจนถึงวันที่11ธันวาคมโดยที่ประชุมหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงเรื่องการจำกัดอุณหภูมิโลกให้สูงไม่เกิน2องศาเซลเซียสค่ะก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะถ้าเราจะเริ่มทำเพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกนี่สูงขึ้นเพราะว่าถ้าสูงมากๆน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายแล้วเนี่ยน้ำจะท่วมโลกขนาดไหนกรุงเทพนี่ไม่เหลือหรอกใช่นะอีกข่าวนึงก็ทำดีก็ต้องชมกันหน่อยใช่ค่ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องตำรวจทำดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ดีนะคะโดยเขาบอกว่ารถตู้สายตรวจบริการฟรีสกัดอาชญากรรมค่ะบกน.7นะคะทำเก๋ค่ะเปิดโครงการรถตู้สายตรวจบริการประชาชนรับส่งฟรีตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2เน้นช่วยเหลือเด็กสตรีคนชราตัดตอนการก่อเหตุอาชญากรรมเริ่มแล้วเมื่อคืนวันลอยกระทงเป็นวันแรกค่ะโดยวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะพลตำรวจตีนิพนธ์เจริญผลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอุทาสินฤทธิ์เรืองเดชนะคะและพันตำรวจเอกสมนึกน้อยคงค่ะเปิดบริการรับส่งประชาชนฟรีตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึงตี 2:00 น.ของทุกวันเริ่มตั้งแต่คืนวันลอยกระทงเป็นคืนแรกค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ22นายพร้อมรถตู้สายตรวจจำนวน11คันจากทั้งหมด11โรงพักสังกัดบกน.7มาร่วมกันรับฟังแนวนโยบายก่อนทำการปล่อยแถวออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะโดยพันตำรวจเอกอุทาสินก็กล่าวว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีแนวคิดมาจากการพิจารณาทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมซึ่งประกอบด้วยคนร้ายเหยื่อและโอกาสการก่อเหตุหากเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตัดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งออกไปก็จะไม่เกิดเหตุดังนั้นเมื่อบกน.7มีนโยบายให้รถตู้สายตรวจเปิดไซเรนป้องกันเหตุในทุกค่ำคืนอยู่แล้วจึงคิดต่อยอดให้มารับบริการส่งประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กสตรีและคนชราที่จำเป็นต้องกลับเข้าบ้านพักในช่วง 22:00 น.ถึงตี 2:00 น.ของทุกวันเพื่ออำนวยความสะดวกและตัดช่องทางในส่วนของเหยื่อและโอกาสการก่อเหตุจากปัจจัยในทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมออกไปเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและยังได้ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเพื่อซักชวนให้เข้ามาร่วมงานมวลชนได้ด้วยโดยโครงการนี้จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะคะด้านพันตำรวจเอกสมนึกก็กล่าวว่าสำหรับการใช้รถตู้สายตรวจรับส่งประชาชนนั้นตนได้เคยคิดและทำโครงการมาก่อนหน้านี้สมัยดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสน.ตลิ่งชันเมื่อปี 2550 ถึง 2552 ได้ผลตอบรับจากประชาชนดีมากทำให้ชนะเลิศการประกวดโครงการบริการประชาชนทั้งระดับตำรวจภาคเอกชนและสื่อสารมวลชนถึง9รางวัลค่ะเมื่อมีโอกาสกลับมาดำรงตำแหน่งในพื้นที่อีกจึงต่อยอดด้วยการนำโครงการมาทำอีกครั้งซึ่งในแต่ละวันจะจัดรถตู้สายตรวจทั้ง11คันพร้อมพลขับ1นายและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยอีก1นายออกไปตระเวนเปิดไซเรนตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบจากนั้นก็จะให้ประชาชนโทรศัพท์เข้าไปที่ห้องวิทยุของแต่ละโรงพักว่าจะนัดหมายให้รถไปรับที่ใดเพื่อไปส่งที่ใดโดยบนรถจะมีสมุดสีน้ำเงินไว้ให้ผู้ใช้บริการเขียนแสดงความคิดเห็นประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่อีกด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาล7ก็ประกอบด้วย11สน.นะคุณผู้ชมคะฟังไว้ให้ดีค่ะมีสน.ตลิ่งชันท่าพระธรรมศาลาบวรมงคลบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางขุนนนท์บางพลัดบางยี่ขันบางเสาธงและศาลาแดงค่ะ
ีกสักครั้งไหมคะเผื่อใครฟังไม่ทันนะคะตลิ่งชันท่าพระธรรมศาลาบวรมงคลบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางขุนนนท์บางพลัดบางยี่ขันบางเสาธงและศาลาแดงค่ะก็สามารถโทรเข้าไปในที่สนได้แล้วก็บอกเขาว่าจะให้ไปรับตรงไหนส่งที่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างกองบัญชาการอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเอาอย่างทำตามแล้วก็เวลาทำก็จัดงบประมาณนะของบประมาณไปทางส่วนกลางทางรัฐบาลเนี่ยนะเพราะเป็นโครงการดีๆเนี่ย คิดว่ารัฐบาลคงจะจัดสรรงบประมาณมาให้นี่เฉพาะแค่ทางฝั่งทนทางด้านกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีหลายๆที่นะนะแล้วก็ให้ทำไปเซอร์เวย์ดูว่าจุดไหนที่คนจำเป็นต้องใช้รถประจำทางมากในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะที่มีผู้หญิงเด็กและคนชราเยอะๆเนี่ยเพราะว่ามันจะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมได้เยอะนะครับพอป้องกันอาชญากรรมได้เยอะตำรวจก็ไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหมไม่ต้องทำงานหนักงานเนี่ยนอกจากต้องมาเขียนไอ้อะไรนะลงบันทึกประจำวันแล้วเขียนในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องคดีอะไรแล้วก็ต้องส่งไปถึงอัยการเนี่ยมันจะลดการทำงานของตำรวจไปได้เยอะนะครับก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะก็สนับสนุนด้วยผมคิดว่าถ้าขอความร่วมมือไปทางภาคประชาชนนะอาจจะได้รับการสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะครับไปเอกชนบริษัทใหญ่ๆหรือว่าคนในหมู่บ้านเองนี่แหละค่ะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนต้องเห็นด้วยนะแต่อยากให้เกิดในเมืองเหมือนกันค่ะอาจารย์ตัวแถวสีลมอะไรเหล่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปทำงานละแวกนั้นเนี่ยบางทีทำโอทีแล้วกลับดึกแล้วบ้านเนี่ยอยู่เปลี่ยวๆโครงการดีๆอย่างนี้ควรจะต้องมีค่ะแล้วก็ควรจะต้องมีให้ครอบคลุมทุกๆเขตในกรุงเทพมหานครด้วยค่ะแล้วคนคิดโครงการเนี่ยน่าจะสนับสนุนนะทางผบ.ตร.เนี่ยน่าสนับสนุนและผลักดันให้เขามีความก้าวหน้าในชีวิตราชการตำรวจใช่ค่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องค่ะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องดีๆค่ะเขาบอกว่าต้นแบบอัยการที่ดีปฏิรูปตัวเองอันนี้มาจากไทยรัฐนะคะคอลัมน์สายล่อฟ้าสะบัดปากกากล้าได้กล้าเสียค่ะเขาบอกว่าเมื่อ2วันก่อนได้เขียนถึงอัยการซึ่งเป็นสถาบันระดับกลางน้ำนะคะในกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรท.ได้หยิบยกประเด็นที่จะมีข้อกำหนดไม่ให้อัยการมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกคว่ำตกไปนั้นก็ได้บัญญัติเอาข้อห้ามอัยการกระทำหรือดำรงตำแหน่งในการตำแหน่งใดซึ่งขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่เพราะการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกรท.แม้จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะบรรจุไว้ในกฎหมายลูกหรือไม่แต่ที่แน่ๆระบุว่าเป็นเรื่องของอัยการที่จะเป็นผู้ออกแบบเพื่อให้หน่วยงานของตัวเองมีประสิทธิภาพการบอกใบ้ว่าผู้บริหารอัยการต้องไปคิดกันเองดีกว่าถัดจากนั้นไม่ทันไรนะคะร้อยตำรวจตีพงนิวัฒน์ยุทธพันธ์บริการอัยการสูงสุดที่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานก็มีหนังสือถึงนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ทันทีโดยเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับอัยการอย่างน่าสนใจยิ่งค่ะข้อเสนอหนึ่งที่ต้องการให้บรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่คือห้ามข้าราชการอัยการไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกันหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในลักษณะเดียวกันเพื่อผดุงความยุติธรรมไม่เข้าข้างใครหรือลำเอียงข้อเสนออื่นๆที่เข้าท่าดีคือให้พนักงานอัยการมีอิสระพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการสอบสวนคดีสำคัญให้พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคำสั่งที่ขาดเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องถอนฟ้องไม่อุทธรณ์ฎีกาหรือถอนอุทธรณ์ฎีกาของอัยการสูงสุดจะต้องแสดงเหตุผลประกอบการมีคำสั่งต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่ายถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเป็นการปฏิรูปอัยการว่างั้นเถอะที่น่าสนใจคือข้าราชการอัยการคิดและปฏิรูปตัวเองโดยไม่ต้องให้มาจัดการปฏิรูปพวกเขาหากหน่วยงานราชการอื่นๆคิดเองทำเองอย่างนี้บ้างก็จะดีและแก้ปัญหาของประเทศได้มากกว่านี้ที่ผ่านมาเห็นมีแต่บอกว่าก
ก็กฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้อย่างการเข้าไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้งที่รู้อยู่แก่ใจดีว่ามันควรหรือไม่ควรขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คำตอบนี้มันชัดเจนอยู่ที่ว่าจะมีจิตสำนึกและคิดถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรหรือไม่เท่านั้นหากปฏิรูปตัวเองได้อย่างนี้จากนี้ไปเชื่อเถอะว่าอัยการจะได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างในการกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอื่นๆอย่างตำรวจซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำและเป็นตัวปัญหาหนึ่งของประเทศในระดับต้นๆอย่างที่พูดกันว่าถ้าตำรวจดีเสียอย่างประเทศไทยดีกว่านี้อีกเยอะมีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตัวเองก็ไม่เคยคิดและพยายามที่จะให้เป็นเช่นนั้นพยายามหาเหตุผลมาอ้างทำอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นต่อต้านเลยทีเดียวแปลกใจอยู่เหมือนกันแทนที่คสช.จะกระตือรือร้นเพื่อปฏิรูปตามเสียงเรียกร้องแต่ไม่ได้รับการสนองตอบเท่าที่ควรยังไปยุ่งกับการแต่งตั้งยกย้ายให้เป็นขี้ปากสังคมเข้าไปอีกเรื่องแบบนี้มันปิดไม่มิดหรอกครับเมื่อมีผู้ให้และผู้รับค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีขบวนการยุติธรรมกลางน้ำเขาปฏิรูปตัวเองแล้วต้นน้ำไม่คิดจะปฏิรูปตนเองบ้างหรือค่ะนะครับแล้วก็ตอนที่ก็ตบท้ายว่าคสช.ไม่ได้สนใจหรือไม่ใส่ใจเท่าที่ควรในการปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็ฝากท่านรองนายกนะฮะพลเอกประวิตรไว้ด้วยแล้วกันว่าตอนนี้นะทางสื่อก็ดีหรือประชาชนก็ดีเข้าข้องใจว่าทำไมไม่ขวนขวายในการที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำให้เป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างจริงจังหรือท่านผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยที่ว่าจะเข้ามาปรับมาจูนไอ้องค์กรของตำรวจเนี่ยสถาบันตำรวจเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเนี่ยทำแบบอัยการก็บ้างสิเอาจุดอ่อนหรือจุดด้อยของตัวเองมาปรับปรุงให้มันเป็นที่ยอมรับของสังคมบ้างนะครับแต่อีกเรื่องที่น่าสนใจนะอาจารย์ตอนนี้มันจะมีการเรียนหรือว่าศึกษาในสถาบันต่างที่แบบเป็นคอร์สเฉพาะกิจอะค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นของพระปกเกล้าหรือก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วอัยการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเหมือนโยคิดว่าไม่ควรเข้าไปเรียนนะอาจารย์มันจะกลายเป็นการสร้างคอนเน็กชันใช่อันนี้แหละสำคัญความจริงเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกเรื่องนะอีกเรื่องก็ตำรวจไม่ควรจะไปเป็นไอ้นักการเมืองเครื่องมือนักการเมืองไม่ควรจะไปเป็นตำรวจติดตามนักการเมืองอะไรโดยซ้ำเพราะว่ามันจะลักลั่นนะนะมันทำให้อะไรเกิดความชอบความไม่ชอบหรือเกิดการสนับสนุนซึ่งบางทีมันก็ผิดหลักการในการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเนี่ยนะเพราะว่านักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะนักการเมืองที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นส.ส.อะไรพวกนี้ก็มี power พอที่จะผลักดันได้พอสมควรแม้กระทั่งก็เคยมีข่าวที่ว่าอะไรนะศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรเนี่ยประธานที่เคยฝากไอ้เด็กตำรวจอะไรมานะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ควรจะแยกตำรวจออกมาให้ชัดๆนะฮะไม่ต้องไปติดสอยให้ตามนักการเมืองไม่ต้องไปติดสอยให้ตามผู้ใหญ่ในวงการน่าจะมีหน่วยหนึ่งต่างหากเลยเป็นหน่วยไอ้ security card เรื่องอะไรพวกนี้นะโดยไม่ใช่ตำรวจเนี่ยเข้าไปทำงานหน้าที่นี้ดีกว่านะครับก็น่าสนใจค่ะอาจารย์คะมีหน่วยหนึ่งเฉพาะเลยแล้วก็ไม่ต้องไปใช้งานตำรวจเขาเข้างานเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะมากันที่ปปงกันบ้างค่ะเขาบอกว่าปปงยึดทรัพย์80ล้านแก๊งให้กู้นอกระบบค่ะปปง.แถลงยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นรวมเกือบชาวบ้านให้ไปกู้เงินโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกันแต่กลายเป็นสัญญาขายฝากดอกท่วมส่งไม่ไหวก็ไล่ยึดที่ดินค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะคะมีพันตำรวจเอกศรีหนาถประยูรรัตน์เลขาธิการปปง.แถลงผลอายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้ที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนจากพฤติกรรมการให้ผู้เสียหายนำโฉนดมาค้ำประกันเพื่อกู้เงินแต่หลอกลวงเปลี่ยนเป็นการทำสัญญาขายฝากโดยผู้เสียหายไม่ทราบรวมมูลค่าความเสียหายกว่า80ล้านบาท
พันตำรวจเอกศิขนาถก็กล่าวว่าสืบเนื่องจากปปงได้รับการเรียกร้องจากผู้เสียหายหลายรายว่าได้นำโฉนดที่ดินมาค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากร้านชุมแพงเงินด่วนตั้งอยู่เลขที่87ถนนมะลิวันตำบลชัยสออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยมีนางสรัญญายศสาวภาคกับพวกเป็นเจ้าของแต่ถูกหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากที่ดินแทนจนทำให้ถูกยึดที่ดินไปซึ่งเป็นเข้าข่ายการหลอกลวงและฉ้อโกงประชาชนโดยผู้เสียหายบางรายทำสัญญาเงินกู้ใช้โฉนดที่ดินมาค้ำประกันซึ่งในข้อเท็จจริงคือสัญญาขายฝากอีกทั้งผู้เสียหายก็ไม่ได้รับเงินกู้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้เช่นขอกู้ 250,000 บาทก็ได้เพียง 50,000 บาทเนื่องจากนางสรัญญากับพวกอ้างว่าเป็นการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆจากการตรวจสอบนะครับพบว่านางสรัญญากับพวกมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายมากู้ยืมเงินนอกระบบโดยใช้โฉนดที่ดินมาค้ำประกันและคิดดอกเบี้ยราคาต่ำโดยหลอกให้ผู้เสียหายเซ็นเอกสารที่คิดว่าเป็นการนำโฉนดที่ดินมาค้ำประกันเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเอกสารเหล่านี้คือสัญญาขายฝากหรือสัญญาซื้อขายเมื่อไม่ส่งเงินต้นตามหรือดอกเบี้ยตามกำหนดก็จะถูกคิดดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นขึ้นเรื่อยๆจนผู้ส่งกู้ส่งไม่ไหวก็จะถูกยึดที่ดินดังกล่าวไปพันตำรวจเอกศิขนาถกล่าวว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวปปงจึงอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฟอกเงินพุทธศักราช 2542 มาตรา 48 วรรค 2 ซึ่งเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนโดยเลขาธิการปปง.จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสรัญญาและนางสาวพนิดายศสาวภาคซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ชั่วคราวจำนวน25รายการมูลค่า62ล้านบาทนะคะนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่านางสรัญญากับพวกเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอีกหลายรายการและเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างการกระทำผิดมูลฐานดังกล่าวเลขาธิการปปง.ก็กล่าวต่อไปค่ะว่าจากการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม52รายการรวมราคาประเมินที่ดินที่อายัดทั้งสิ้นประมาณ17ล้านบาทแล้วก็เขาบอกว่ามูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ79ล้านบาทค่ะเนี่ยอะไรเขาบอกทำนาบนหลังคนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อคือคนที่เอาที่ดินไปเหมือนเอาไปค้ำประกันเงินกู้เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ในวัตถุประสงค์หนึ่งนะเขาต้องการไปค้ำเงินกู้แต่ไปแปลงสัญญาเป็นขายฝากก็ไปฝากแล้วคิดดอกแพงๆก็เลยโดนยึดที่ดินไปโดยที่เจ้าของที่ดินนี่ไม่รู้ว่าเขาไปแปลงสัญญาไปเปลี่ยนแปลงสัญญาอันนี้ต้องขอบคุณทางปปง.เพราะว่าผมดูข่าวเมื่อเร็วๆนี้เองนะไอ้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้และปปง.ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วต้องขอบคุณแทนประชาชนที่เดือดร้อนด้วยนะครับก็ขอให้ทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างรวดเร็วทันใจนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาเริ่มแอคทีฟทำงานเร็วขึ้นมากนะอาจารย์คะแต่ว่ายังตำรวจจะยังช้าหน่อยยังช้ากว่าหน่วยงานอื่นนะคะอ่ะมาที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะเขาบอกว่านักศึกษายกพวกไล่ฆ่ารับไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะเราเมื่อกี้นี้ดูข่าวดีๆตำรวจจัดรถตู้อะไรไปแล้วอันนี้ข่าวที่ไม่น่าเป็นตัวอย่างใช่ค่ะโดยมีการจับนักศึกษา2สถาบันนะคะยกพวกไล่ยิงกันหน้าตลาดสีเอี่ยมจนมีคนตายได้ผู้ต้องหารวม12คนรวมทั้งมือปืนผู้ลั่นไกตั้งข้อหาหนักร่วมกันฆ่าค่ะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลบ่ายวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการแถลงจับกุมนายสิทธิศักดิ์อายุ18ปีนายปรมินทร์อายุ18ปีนายอภิสิทธิ์อายุ20ปีและเยาวชนอีก9คนร่วมกันก่อเหตุไล่ทำร้ายจนเป็นผลให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนค่ะ
โดยเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ถูกจับกุมทั้ง12คนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์7คนและอยู่บนรถเมย์สาย207อีก5คนร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณป้ายรถเมย์หน้าตลาดศรีเอี่ยมถนนศรีนครินทร์เขตประเวศหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ร่วมก่อเหตุพร้อมยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ2กระบอกมีดปลายแหลมอีก6เล่มพันตำรวจเอกเมธาเจียมไกรศรีผู้กำกับสน.ประเวศกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่ากลุ่มใดเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนแต่ทราบว่าต่างวิ่งเข้าหากันและ2กลุ่มต่างมีอาวุธปืนโดยอาวุธปืนเป็นของกลุ่มผู้เสียชีวิตที่อยู่บนรถเมย์สาย207สอบสวนทั้ง2กลุ่มให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เนื่องจากต่างหวาดระแวงเมื่อเห็นว่ามีการรวมกลุ่มและมีการท้าทายเกิดขึ้นจึงยกพวกเข้าหากันทั้งนี้กลุ่มที่ยืนรอที่ป้ายรถเมย์อ้างว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเป็นฝ่ายเอาปืนปากกาจ่อยิงก่อนจึงป้องกันตัวส่วนกลุ่มที่อยู่บนรถเมย์อ้างว่าปกติจะโดยสารรถเมย์ไปโรงเรียนเวลา 7:30 น.แต่เนื่องจากรุ่นน้องที่ถูกยิงตายมาสายทำให้มาเจอกันและถูกกลุ่มที่ยืนอยู่บริเวณป้ายรถเมย์พูดจาท้าทายจึงลงจากรถเมย์มาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าร่วมกันพยายามฆ่ากลับกลุ่มที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ส่วนกลุ่มที่อยู่บริเวณรถเมย์ที่มีผู้เสียชีวิตถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธไว้ในครอบครองร่วมกันพกพาอาวุธปืนอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนเยาวชนที่ถูกจับตัวส่งให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะก็เนี่ยนะน้องโยค่ะแค่ใครที่เสียใจมากที่สุดรู้ไหมพ่อแม่เอางี้ไม่ต้องขั้นถึงขั้นไปทะเลาะเบาะแว้งไปต่อยไปตีกันหรอกแค่รู้ว่าลูกไม่ไปโรงเรียนแค่นี้ก็เสียใจแล้วค่ะแล้วยิ่งรู้ว่าลูกไปมีเรื่องมีราวถึงขั้นต้องตายเนี่ยโอ้โหมันเหมือนหัวใจมันจะสลายนะแล้วพวกนักเรียนนี่ไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วเขาส่งให้เราไปโรงเรียนเนี่ยต้องไปทำอะไรไม่ใช่ให้ไปตีกันไปเรียนเพื่อไปเอาความรู้มาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันสูงขึ้นนะแล้วโดยเฉพาะอาชีวะเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าอาชีวะสร้างชาติจริงๆแล้วการสร้างชาติเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากภาคเขาเรียกอะไรภาคพวกช่างพวกกรรมกรพวกเกษตรพวกนี้นะ คือพยายามที่จะหาคำที่เรียกว่าไม่ดูว่าเขาทำในประเทศต่างประเทศเนี่ยอาชีวะนี่จะเป็นนักศึกษาที่มีความหมายนะฮะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นกำลังหลักของการใช้แรงงานนะฮะใช้แรงงานแล้วก็งานที่สำเร็จมาได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่งานจากอะไรอ่ะคนที่คอยเล่นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันมาจากพื้นฐานของแรงงานนะเพราะฉะนั้นเลิกอย่าไปใช้ไอ้เขาเรียกอะไรใช้กำลังที่ไปทำลายกันใช้กำลังหรือพลังเนี่ยมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมดีกว่าและตอนนี้นะรู้สึกว่ารัฐบาลนี้เขาจะเอาจริงคือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเขาจะไม่ลดหย่อนได้แล้วถ้าทำผิดก็ดำเนินการไปตามกฎหมายเลยนะฮะแล้วที่สงสัยคือโดยเฉพาะรัฐบาลคสช.นี่ทำไมอาวุธมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นปืนปากกาแปะมีดมีดอะไรพวกนี้แหมบาดนิดเดียวก็เจ็บแล้วยังเป็นนั่นเลยแล้วอย่างเราไปทำลูกคนอื่นเขาเนี่ยแล้วไม่คิดว่าทางพ่อแม่พี่น้องเขาจะเจ็บแค้นแล้วก็จะมาทำร้ายเราบ้างใช่ไหมอาจารย์ไม่รู้ว่าปัญหาเหล่านี้มันเริ่มต้นมาจากยังไงนะที่สถาบันแต่ละสถาบันเนี่ยไม่ถูกกันแล้วเจอกันยังต้องตีกันทุกครั้งเนี่ยไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นมายังไงเหมือนกันนะคะอาจารย์คะบางทีอาจารย์ก็เป็นนั่นเหมือนกันนะมีส่วนอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ชีวะก็เป็นอาจารย์ที่เคยเป็นศิษย์เก่าสถาบันอธิบายมันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเลือดที่อะไรนะเลือดที่นักสู้มันมีฝังใจอยู่นะแล้วก็ศิษย์เก่าซึ่ง
ม่ใช่อาจารย์เนี่ยที่พยายามจะครอบงำสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่ได้นะต้องมันเป็นศัตรูเราอะไรเนี่ยพยายามยุแยงและทำให้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อฟังไอ้สิ่งไม่ดีการมีเรื่องหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยกับการไม่มีเรื่องนี่อะไรดีกว่าคิดดูแล้วกันใช่ค่ะก็น้องๆอาชีวะทั้งหลายนะคะยังไงก็เก็บพลังงานไว้สร้างชาติกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการย่ำค่ำย่ำข่าวนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็โยกค่ะในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญชวนแต่งกายชุดดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะด้วยจะมีงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในระหว่างวันที่15ถึงวันที่17และ19ถึง20ธันวาคม2558ณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาสโดยในวันพุธที่16ธันวาคม2558เวลา 8:00 นจะมีขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากบริเวณวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระเมนพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสและเวลา 16:30 น พระราชทานเพลิงพระราชทานเพลิงรวมทั้งจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามวัดต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอค่ะรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานของรัฐภาคเอกชนและประชาชนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่16ธันวาคม2558เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาประชาสัมพันธ์แจ้งเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดด้วยจะขอบคุณยิ่งค่ะก็วันพุธที่16ธันวาคมนี้ต้องขอโทษนะครับที่จะต้องพูดความจริงนิดหน่อยจะพระราชทานเพลิงศพของพระองค์ท่านเนี่ยจะจุดไฟติดเหรอเพราะอะไรธรรมชโยยังอยู่อ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าธรรมชโยเนี่ยองค์พระสังฆราชอดีตพระสังฆราชเนี่ยเป็นคนบอกว่าปาราชิกไปแล้วนะฮะแล้วทำไมอ่ะตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังอะไรยังไม่มีใครจัดการโดยเฉพาะรัฐบาลนี้ก็ไม่เห็นทำอะไรเด็ดขาดลงไปทั้งที่เป็นคำวินิจฉัยของพระองค์ท่านมานะแล้วยังคลากระซังอยู่แล้วก็จะจัดงานก็ดูแล้วมันก็เศร้าใจถ้ารัฐบาลเนี้ยซึ่งเป็นรัฐบาลคสช.เป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยไม่สามารถดำเนินการอะไรกับทางธรรมชโยได้เนี่ยก็อย่าหวังเลยว่ารัฐบาลต่อไปซึ่งจะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลประชาธิปไตยอะไรที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาจะจัดการธรรมชโยได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันตามได้ที่ก่อนที่จะถึงงานเนี่ยแล้วยังไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยมันค้างคาใจประชาชนอยู่นะครับใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องประชาสัมพันธ์นะเขาบอกว่าเรียนลูกความคดีชุมนุมเสอ้ายและลูกความคดีชุมนุมที่ปตท.นะคะตามที่กรมคุ้มครองสิทธิได้มีจดหมายถึงท่านให้มาทำสัญญาเพื่อขอเงินในการประกันตัว 100,000 บาทขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้ค่ะ1. คดีชุมนุมเสอ้ายไม่ต้องไปทำสัญญาเนื่องจากศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวโดยไม่ต้องวางเงิน 2. คดีชุมนุมที่ปตท.ให้ปฏิบัติตามจดหมายคือจัดหาผู้ค้ำประกัน2คนควรเป็นญาติอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปโสดหรือไม่จดทะเบียนสมรสถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของท่านและผู้ค้ำประกันคนละ2ชุดถ้ามีตัวจริงให้นำไปด้วยเดินทางไปทำสัญญาที่กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A หลังจากทำสัญญาแล้วต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ท่านอยู่ทุกเดือนนะคะหมายเหตุค่ะสำหรับท่านที่ต้องการมาศาลกลุ่มวันที่4ธันวาคม
ยังไม่ต้องรีบไปทำสัญญาเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกในศาลในวันดังกล่าวค่ะอันนี้มาจากทนายมิ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครเนี่ยต้องการติดต่อสอบถามนะคะประสานงานได้ที่คุณแก้วค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0880777677ค่ะอีกครั้งนะคะคุณแก้วค่ะ0880777677ค่ะก็จากทนายมิ้นนะคะลูกความชุมนุมเซอ้ายแล้วก็คดีชุมนุมที่ปตท.ค่ะก็คุณหมอระวีมาชมาโดนฝากมาค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งคอลัมน์ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์คะอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมนะคะเขาบอกว่าผู้ใหญ่บงการค่ะหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะวันนี้ซึ่งหมายถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะตำรวจจะหิ้ว3ผู้ต้องหาป่วนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มาแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเหลือให้แถลงเพราะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็ได้เปิดหัวไปเกือบหมดแล้วค่ะโดยสรุปคือจากการเฝ้าฟังและหาข่าวกรองด้านความมั่นคงทุกมิติกระทั่งพบข้อมูลว่ากลุ่มนี้มีความเคลื่อนไหวจะก่อเหตุไม่สงบขึ้นในทำนองว่าเข้ามาก่อวินาศกรรมหรือวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่แน่ชัดว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่แต่มีผู้ที่ใหญ่กว่านี้สั่งการอยู่ข้างบนพฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้ก่อนที่จะนำไปสู่การจับกุมคือมีการติดต่อสื่อสารตระเตรียมการก่อเหตุวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานครข้อมูลการสื่อสารมีทั้งการติดต่อในแอปพลิเคชัน LINE มีลายมือชื่อปรากฏในโลกออนไลน์ขณะที่ข้อมูลจากกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นไม่เบาเช่นกันมีพยานหลักฐานเป็นข้อความส่วนตัวใน Facebook ที่มีการโพสต์ข้อความที่ผิดใน2ข้อกล่าวหาคือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550มีข้อความที่ว่าคือการข่มขู่และกล่าวอ้างถึงการเตรียมการที่จะก่อเหตุในการจัดกิจกรรมสำคัญในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของการจัดงานลอยกระทงเทศกาลไหมนานาชาติซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดรวมทั้งเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือการเขียนข้อความที่ว่าจะพยายามก่อเหตุในการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อสถาบันอย่างชัดเจนที่สุดครับนายทหารพระธรรมนูญนำข้อมูลไปให้ตำรวจแล้วบอกได้คำเดียวว่ารอดยากจะจบตรงไหนอย่างไรยังยากที่จะคาดการถึงแต่ที่ชัดเจนแล้วพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาสั่งการให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมว่ากลุ่มขอนแก่นโมเดลเกี่ยวข้องกับระเบิดราชประสงค์และท่าน้ำสาทรเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหรือไม่รวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนเมื่อคืนวันที่1กุมภาพันธ์มีส่วนเกี่ยวพันอะไรกันหรือเปล่าถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันก็น่าคิดว่าผู้ใหญ่ที่สั่งการอยู่เบื้องหลังเป็นใครมีวัตถุประสงค์อะไรวันนี้หลักฐานยังสาวไปไม่ถึงตัวใหญ่แต่คำพูดของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็พอประเมินออกว่าใครเป็นใครค่ะวันนี้หลักฐาน เขาบอกว่าวอนขอให้คนขอนแก่นนั้นตั้งสติและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องวันนี้ประเทศของเราเดินหน้าและก้าวหน้าต่อไปอย่างมากแล้วอย่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดและอย่าไปหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการพยายามที่จะปลุกระดมมวลชนมาเพื่อต่อต้านรัฐบาลหรือกระทำการที่หมิ่นสถาบันทั้งหมดจะถูกฝ่ายความมั่นคงทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติเฝ้าติดตามและเฝ้าจับตาทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีประวัติความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงต่างๆที่ผ่านมานะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ออกมากล่าวถึงกรณีการจับกุมอดีตตชด.กับพลระเบือเรือนที่จังหวัดขอนแก่นว่าขณะนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขยายผลเรียบร้อยแล้วนะคะพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมก่อเหตุความวุ่นวายในงานกิจกรรมสำคัญต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มบุคคลที่ควบคุมตัวไว้ได้มีจุดหมาย
ก่อเหตุความไม่สงบหรือวินาศกรรมด้วยระเบิดในพื้นที่กทม.รวมทั้งบุคคลสำคัญในรัฐบาลส่วนจะเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่ยังไม่ได้ให้น้ำหนักประเด็นใดเป็นพิเศษแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาตำรวจบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเฝ้าติดตามด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดจนได้หลักฐานต่างๆทางแอปพลิเคชัน LINE ที่มีการนัดวางแผนก่อวินาศกรรมซึ่งในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะด้านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนากุลรองผบ.ตร.ด้านความมั่นคงก็กล่าวว่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาพันเอกบุรินทร์ทองประภัยนายทหารพระธรรมนูญได้เข้าพบตนเพื่อหารือและนำข้อมูลคดีนี้มาร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและคาดว่าจะเริ่มทำสำนวนได้ในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานล่าสุดศาลทหารได้อนุมัติหมายจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว3คนประกอบด้วยจ่าสิบตำรวจประทินจันเกตอดีตตำรวจสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนนายพิษณุพรมสอนนายณัฐพลณวันเลในข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา3คนไว้แล้วซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะนำตัวมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีและอาจจะมีการแถลงข่าวใหญ่ต่อสื่อมวลชนด้วยทั้งนี้สำหรับข้อความไลน์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุส่งถึงการระบุว่าให้ติดตามวันซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อจะมีการลอบทำร้ายบุคคลสำคัญของประเทศแต่ไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครซึ่งจากการตรวจสอบผู้โพสต์เป็นผู้ต้องหาของกลุ่มขอนแก่นโมเดลถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ มันเพลินวันนี้นะค่ะก็ได้ไปประชุมไปคุยกันในระหว่างคนที่เคยอยู่พรรคพลังธรรมเก่าๆนะครับก็ไปคุยกันก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของบ้านเมืองเนี่ยว่ามันจะไปยังไงแล้วพวกเราในฐานะที่มีเป็นนักการเมืองเก่าเนี่ยจะช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วขากลับมาก็มาแวะเยี่ยมเยียนคอลัมนิสต์ใหญ่คนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่แถววิภาวดีก็เข้าไปนั่งคุยกันเขาก็บอกว่าคือเขาขับพูดเขาบอกพวกพี่เขาใช้คำว่าพวกพี่นะ คนดีใจมันคับแคบคือไล่คนไม่ดีเนี่ยออกไปนอกประเทศแล้วก็จะเอาให้ตายเลยอะไรลักษณะนั้นนะไปยึดเงินยึดทองเขาไอ้คิดดูแล้วกันใครจะยอมได้เขาบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ลาดประสงค์เป็นที่หลายๆที่ที่มีการอะไรมีทั้งระเบิดมีทั้งการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกมันก็มาจากคนเดียวเนี่ยเขาบอกมาจากคนเดียวเนี่ยเพื่อให้เขารู้ว่าเพื่อให้คนที่มีอำนาจในปัจจุบันรู้ว่าเนี่ยเขาสู้นะเขาไม่ยอมไม่ใช่จบง่ายๆแล้วเราก็เลยนึกไปว่าพวกทหารรับจ้างที่ทางกลุ่มอะไรไอซิสไอเซอร์ที่เป็นฐานรับจ้างเนี่ยความจริงก็เป็นฐานรับจ้างจากทางพันธมิตรของนาโต้บ้างอเมริกันบ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกนี้มารับจ้างลบไม่ได้เป็นคนที่มีอุดมการอะไรทางการเมืองอะไรได้เงินก็ลบทั้งนั้นน่ะก่อการร้ายไปทั่วโลกลักษณะนี้เขาก็บอกว่ารู้เปล่าว่าแค่เงินดอกเบี้ยของเงินที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่มาจ้างให้มันเกิดความวุ่นวายจ้างคนให้มันเกิดความวุ่นวายในประเทศได้ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันเอาทหารรับจ้างจากต่างประเทศมาก่อความวุ่นวายหรือมาก่อการร้ายในเมืองไทยได้ไหมเขาบอกไม่จำเป็นหรอกในเมืองไทยเนี่ยเอาคนไทยเนี่ยที่ยากจนเยอะแยะไปหมดจะเป็นตำรวจหรือเป็นไอคนที่เคยเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมาจ้างให้มันเคลื่อนไหวมาจ้างอะไรเนี่ยได้มันก็เข้าล็อกกับไอ้เนี่ยเหตุการณ์ที่ป่วนวันBuy for Dad อะไรขึ้นมาเนี่ยเราเลยนึกถึงว่ามันเป็นไปได้นะเพราะเข้ามาป่วนเพื่อให้รู้ว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ปลองดองหรือถ้าไม่ออกนโยบายที่ทำให้เกิดความสงบต่อเขาขึ้นมาเนี่ย
เรื่องยังไม่จบแล้วเขาจะใช้ไอ้อะไรเนี่ยเขาเรียกเงินเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในชาติปั่นป่วนขึ้นในรัฐบาลเนี่ยให้รู้ว่าเออถ้าเองไม่จบนะก็รัฐบาลไม่สามารถทำให้จบได้นะ มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ตลอด อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะจริงจะเท็จยังไงแต่ว่าการวิเคราะห์ของเรามันรู้สึกมันจะสอดคล้องกัน นะครับค่ะแต่ว่ามีคนที่น่าจับตามองนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่EU เนี่ยเชิญไปพูดแต่ปรากฏหลายคนก็วิเคราะห์ไปว่าเดี๋ยวจะไปแล้วจะไม่กลับมาเหมือนพี่ชายหรือเปล่ากลัวว่าจะใช้โอกาสนี้แล้วออกนอกประเทศไปเลยเพราะก่อนหน้านี้พี่ชายเขาก็ไปดูโอลิมปิกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กลับมาเลยเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะโดยกระทรวงต่างประเทศนะคะแจง EU เชิญยิ่งลักษณ์ในนามส่วนตัวของสมาชิกรัฐสภายุโรปค่ะนายเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่รัฐสภายุโรปได้ส่งหนังสือเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ไปแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมหรือเมืองตรัสบูร์กประเทศฝรั่งเศสค่ะว่าสถานทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมและสภาผู้แทนสหภาพยุโรปหรือ EUในไทยนะคะได้ตรวจสอบหนังสือเชิญดังกล่าวแล้วบอกว่าเป็นของจริงค่ะซึ่งเชิญโดยนายเอลมาบล็อกส์และนายแวนนอร์เลงเกิลนะคะซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปแต่เป็นการเชิญในนามส่วนตัวเพราะหนังสือเชิญระบุเพียงชื่อและลายเซ็นผู้เชิญเท่านั้นไม่ได้ลงรายละเอียดตำแหน่งกำกับท้ายชื่อผู้เชิญดังนั้นจึงไม่ใช่การเชิญในนามสหภาพยุโรปฝ่ายการเมืองหรือคณะกรรมาการสภายุโรปแต่อย่างใดนายเสกกล่าวว่าสมาชิกสภายุโรปสามารถเชิญบุคคลมาหารือได้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลขณะที่สนธิสัญญาลิสบอนซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานของการก่อตั้งสหภาพยุโรปไม่ได้ให้อำนาจรัฐสภายุโรปในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือกำหนดมาตรการใดๆดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภายุโรปซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นอิสระแยกจากฝ่ายการเมืองนายเสกกล่าวอีกค่ะว่าฝ่ายไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเบลเยียมซึ่งเป็นคณะผู้แทนไทยประจำ EU ก็ยังคงจะชี้แจงประเด็นที่รัฐสภายุโรปแสดงความห่วงกังวลผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะก็จะจงไหมว่ามันเป็นจดหมายหรือเป็นหนังสือเชิญที่ปลอมค่ะลักษณะมันไม่ถูกว่าใช้คำอะไรนะคุณยิ่งรักเนี่ยแทนที่จะใช้มิสยิ่งรักหรือใช้อะไรนะทางพรีมิสเตอร์อะไรเนี่ยนะก็มีหลายจุดนะในหนังสือเนี่ยที่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามันน่าจะเขียนจากคนไทยเขียนหรือเปล่าใช่อันนี้แหละน่าสนใจค่ะอาจารย์คะแล้วที่เชิญเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงเชิญมากกว่านะค่ะเพราะกลุ่ม EU ก็ต้องผู้หญิงใช่ไหมแต่ที่นี่เป็นไอ้คนเชิญตามข่าวเขาบอกกลับเป็นไอยูไปไอยูเลยกลัวจังเลยค่ะกลัวคสช.ยอมให้ไปแล้วไม่กลับค่ะอาจารย์คะค่ะมาดูข่าวดีกันบ้างดีกว่าค่ะอ่านข่าวไม่ดีกันมาเยอะแล้วมาดูข่าวนี้เขาบอกว่าใช้ได้แล้วรถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีสถานีผลิตพลังงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้เปิดเผยเมื่อเดือนกันยายนนะคะโดยระบุถึงผลสำเร็จการดำเนินการโครงการต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยราชการซึ่งได้แรงหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้งบประมาณปี2557ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์เขียววิชัยรองอธิการบดีได้เปิดเผยถึงที่มาของการได้รับสนับสนุนเป็นผลจากปัญหาการจราจรแออัดจากจำนวนยานพาหนะที่มีการนำเข้ามาใช้ในบริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งมีพื้นที่450ไร่จักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่จึงส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษตามมานอกเหนือจากความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแต่สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีเป้าหมายสู่การเป็น
Green Campus หรือมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงได้หาทางลดปริมาณการใช้พลังงานโดยมุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรณรงค์เรื่องของการใช้พาหนะประหยัดพลังงานมากขึ้นและตามมาด้วยการจัดทำโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในฐานะเป็นหนึ่งในชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการรองศาสตราจารย์ดร.คณิตเขียววิชัยได้สรุปถึงหลักการของโครงการนี้คือนำแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานทดแทนสำหรับยวดยานประเภทมอเตอร์ไซค์และรถประจำทางซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อให้เราเดินหน้าสู่เป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จคือสามารถผลัดประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ50โดยมีระบบควบคุมที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่จุดที่รถแล่นผ่านความเร็วแรงดันกระแสไฟฟ้ากำลังไฟแบตเตอรี่คงเหลือการชาร์จไฟโดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง3เดือนโดยมอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาจราพัฒนาถาบุตรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ข้อมูลว่าโครงการนี้บรรลุผลสำเร็จแล้วตามกำหนดก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการในโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำแผนแม่บทส่งเสริมให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการใช้รถประจำทางไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้กับจักรยานยนต์และรถประจำทางเพื่อให้เป็นการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนและปัจจุบันงานที่เกี่ยวข้องกับสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้ในยานพาหนะได้แล้วเสร็จสามารถป้อนประจุไฟให้กับจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม100คันรวมทั้งรถประจำทางไฟฟ้า23ที่นั่งจำนวน4คันซึ่งได้ออกแล่นให้บริการรับส่งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มีไว้สำหรับการใช้พลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงต่อไปเพื่อให้ได้ทั้งการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษาไปด้วยค่ะทีนี้ถึงได้นั่นว่าทำไมรัฐบาลเมื่อไหร่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะเพราะว่าประเทศเรานี่เป็นประเทศที่มีแสงแดดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ร้อนแรงมากก็น่าจะสนับสนุนไม่ใช่ว่าเอาไฟฟ้าเนี่ยมาแทนที่จะมาบริการประชาชนกลับมาเอากำไรกับประชาชนนี่ไม่ถูกนะควรจะพัฒนาในช่วงนี้ควรจะทำอะไรก็รีบทำเลยนะยิ่งใช้มหาลัยเนี่ยเป็นต้นแบบยิ่งดีเลยนะคะอาจารย์ไม่อยากให้มีแต่ในศิลปากรอยากให้ทุกมหาลัยทั่วกรุงเทพมหานครแล้วค่อยกระจายสู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดเริ่มใช้กันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากนะอาจารย์หมดเวลาไหมช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเป็นช่วงของพี่น้องแฟนคลับช่อง13สยามไทยนะคะสามารถโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ป่าร่มและกับโยได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการย่ำค่ำยำข่าวค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของคุณผู้ชมแล้วก็แฟนคลับห้องช่อง13สยามไทยนะคะสามารถโทรเข้ามาโฟนอินพูดคุยกับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็กับโยได้ค่ะที่เบอร์029602133นะคะอีกเบอร์10029602134ค่ะก็สามารถคุยกันได้ทุกประเด็นนะคะแต่ว่าเรื่องไหนที่ดูแล้วมันจะมินเมย์กันสักหน่อยเนี่ยก็ขอสงวนความคิดเห็นไว้แล้วกันค่ะก็หรือว่าจะโทรมาเล่าให้ฟังว่าแถวที่ท่านอยู่เนี่ยมีการก่อคดีอาชญากรรมหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็อยากให้โทรเข้ามาเยอะๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งข่าวกิจกรรมนะคะจากกรมการจัดหางานนะคะเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงวันที่22จังหวัดครั้งที่2นะคะถึงวันที่30มกราคม2559ค่ะนายอารับพรหมณีอธิบดีกรมการจัดหางานก็เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาในกิจการประมงทะเลใน22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลครั้งที่2ระหว่างวันที่2พฤศจิกายนถึงวันที่30มกราคม2559นับตั้งแต่วันที่2ถึง23พฤศจิกายนมีนายจ้าง1231รายใน22จังหวัดพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะ
เบียนรวมทั้งสิ้น 3,876 คนและแบ่งสัญชาติเมียนมา 2,306 คนลาว66คนและกัมพูชา 1,504 คนค่ะทั้งนี้กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาในกิจกรรมประมงทะเลรีบพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาขึ้นทะเบียนณศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลภายในวันที่กำหนดไว้นะคะหากพ้นกำหนดนายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2551มีความผิดปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนค่ะส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางาน22จังหวัดชายทะเลแล้วก็เว็บไซต์กรมการจัดหางานนะคะหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694อีกครั้งนะคะ1694ค่ะภายในวันที่30มกราคมนี้นะคะยังไงก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็มีลูกจ้าง3สัญชาตินี้นะคะพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาค่ะก็ต้องรีบไปขึ้นทะเบียนนะคะเพราะว่าโทษปรับก็สูงเหมือนกันนะสำหรับคนถ้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ประกอบธุรกิจหรือคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างไทยโอเคไม่เป็นไรลูกจ้างต่างชาติเนี่ยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะก็เราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราถูก EU หรือถูกทางชาติตะวันตกเนี่ยตอนนี้นะกีดกันทางการค้าก็หาว่าใช้แรงงานเถื่อนค่าคนอะไรเงี้ยค่ามนุษย์อะไรพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องประมงนะครับถ้าหากว่าเราทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะมากีดกันเราหรือเอาผิดเราได้นะฮะนายจ้างเองที่เป็นเจ้าของเรือประมงนะครับก็อาจจะเสียเวลาสักนิดหน่อยนะครับไอ้เงินก็คงจะไม่ได้เสียหรอกเพราะว่าทางกรมการจัดหางานไม่ใช่ฮะทางชาวประมงที่จะไปทำประมงเนี่ยนะคนงานพม่าเขมรและลาวอะไรพวกนี้นะเขาก็จะเป็นคนที่เสียเงินเองใช่ไหมนายจ้างอาจจะออกเงินให้ตอนแรกแล้วก็ไปหักตอนหลังก็ได้เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะเสียเวลาสักหน่อยแต่ว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมนะโดยเฉพาะผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยเราจะไม่มีใครที่จะมากีดกันทางการค้าเราได้นะครับอาจารย์คะแต่ว่าก็มีนายจ้างบางส่วนเนี่ยที่เคยพูดคุยนะบอกว่าปัญหาที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นเพราะว่าพอไปขึ้นทะเบียนต่างด้าวปุ๊บเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ยลูกจ้างเราเนี่ยก็จะลาออกทันทีก็ต้องทำอะไรมีกฎมีระเบียบคือพอเขาลาออกเขาจะไปอยู่ที่อื่นได้ที่เขาได้ค่าจ้างแรงกว่าสูงกว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ต้องดูสมาคมประมงหรืออะไรหรือว่าทางกรมประมงเนี่ยก็ต้องมีกฎมีระเบียบว่าต้องทำงานเท่าไหร่ต้องทำงานปีหนึ่งหรือ6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงจะย้ายงานได้อะไรเนี่ยถ้าหากว่าย้ายงานไปโดยที่ไม่ทำตามสัญญาและไม่ครบกำหนดที่กำหนดไว้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดโดนไล่ออกหรือว่าโดนจับในฐานะที่หลบหนีเข้าไปทุกประเทศอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคิดว่าปัญหานี้ถ้าจะแก้จริงมันก็แก้ได้ครับค่ะมากันที่ข่าวต่างประเทศบ้างค่ะผู้นำรัสเซียส่งระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S-400 ติดตั้งใกล้เขตแดนตุรกีด้าน IS ออกมาอ้างความรับผิดชอบอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดรถบัสหน่วยอารักขาประธานาธิบดีตูนิเซียตาย13รายค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะได้ออกมาเรียกร้องให้ชาวรัสเซียยุติแผนการท่องเที่ยวในประเทศตุรกีตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่กังวลในความปลอดภัยของพลเรือนและผู้นำรัสเซียโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีก
ลุ่มก่อการร้ายในซีเรียต่อไปโดยจะส่งจรวดต่อต้านอากาศยานแซม S-400 ไปประจำการที่ฐานทัพอากาศรัสเซียในเมืองลาตะเกียเพื่อป้องกันภัยทางอากาศและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพรัสเซียให้กับการปฏิบัติการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียพร้อมทั้งสั่งระงับการติดต่อทางทหารระหว่างรัสเซียและตุรกีเพื่อตอบโต้เหตุที่เกิดขึ้นค่ะรัฐมนตรีรัสเซียชี้ยิงบินรบเหมือนแผนยั่วย้ำไม่ทำสงครามค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวในการแถลงข่าวในกรุงมอสโกถึงเหตุยิงเครื่องบินรบรัสเซียตกบริเวณพรมแดนซีเรียตุรกีโดยกล่าวว่าทางรัสเซียข้องใจเป็นอย่างมากว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนแน่หรือเพราะมันดูเหมือนเป็นแผนยั่วยุทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวอีกว่ารัสเซียยังไม่มีแผนที่จะทำสงครามกับตุรกีเพียงเพราะเรื่องนี้ทัศนคติของรัสเซียที่มีต่อชาวตุรกีนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็เน้นย้ำค่ะว่าอย่างไรเสียก็จะต้องมีการประเมินความสัมพันธ์กับตุรกีใหม่อีกครั้งอย่างจริงจังซึ่งจากเหตุนี้ทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟต่างก็ได้เตือนชาวรัสเซียว่าอย่าเดินทางไปตุรกีโดยอ้างว่าเหตุผลเรื่องภัยก่อการร้ายในตุรกีเจ้าหน้าที่ด้านการทูตระดับสูงของรัสเซียระบุด้วยว่ารัสเซียยังไม่มีแผนรับรองการมาเยือนของเจ้าหน้าที่ตุรกีรายใดรวมถึงไม่มีความคิดเรื่องการไปเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการด้วยนักบินรัสเซียยันไม่ได้ล้ำเข้าตุรกีไม่มีการแจ้งเตือนค่ะโดยพลเอกเซอร์เกย์ซอยกรูรัฐมนตรีต่างกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวอิตาทัสว่าหลังจากที่เครื่องบิน SU-24 ของรัสเซียถูกยิงตกกองทัพก็ได้ส่งกำลังเข้าไปปฏิบัติการพิเศษในซีเรียร่วมกับหน่วยคอมมานโดซีเรียเพื่อช่วยเหลือนักบินออกมาซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและตอนนี้นักบินถูกส่งตัวไปที่ฐานทัพอากาศของรัสเซียแล้วโดยยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยดีรัฐบาลขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องและเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียทราบข่าวนี้แล้วฝากขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังมีคำสั่งให้มอบเหรียญกล้าหาญให้กับนักบินและทหารที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ทุกคนส่วนนักบินที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกกลุ่มกบฏในซีเรียยิงขณะร่มชูชีพใกล้จะถึงพื้นดินจะได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุดคือวีรบุรุษแห่งรัสเซียทั้งนี้นักบินของกองทัพรัสเซียที่รอดชีวิตรายนี้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้รุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีแต่อย่างใดและไม่ได้รับการเตือนใดๆจากตุรกีเลยด้านนายเรเจฟทายิฟออโดแกนประธานาธิบดีของตุรกีนะคะก็กล่าวย้ำอีกครั้งค่ะว่าก่อนที่กองทัพตุรกีจะยิงเครื่องบินของรัสเซียตกเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนไปแล้วถึง10ครั้งในเวลา5นาทีแต่ในที่สุดเครื่องบินของรัสเซียก็ลุกล้ำน่านฟ้าตุรกีได้ชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ให้คณะมนตรีความมั่นคงและนาโต้รับทราบแล้วพร้อมยืนยันว่าตุรกีไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับซีเรียค่ะอันนี้มีข้อน่าสังเกตนะค่ะว่าเป็นการยิงจากเครื่องบินสู่เครื่องบินหรือเปล่าหรือว่ายิงจากพื้นดินสู่เครื่องบินและอย่างหนึ่งเวลาที่ทางนักบินรัสเซียก็บอกว่าไม่ได้ยินการแจ้งเตือนแต่ทางตุรกีบอกว่าได้แจ้งเตือนมา10กว่าครั้งแล้วอะไรเนี่ยมันมีข้อที่มันผ่านๆมานะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยหรือในมาลีที่มีการก่อการร้ายไปโจมตีปารีสแล้วก็ไปจับตัวประกันในมาลีอะไรเนี่ยมันเป็นการกดดันจะให้ฝรั่งเศสเนี่ยใช้ในฐานะที่เป็นพันธมิตรนาโต้เนี่ยใช้สนธิสัญญาฉบับที่5หรือเปล่าที่ว่าให้ฝรั่งเศสประกาศสงครามแล้วก็นาโต้นี่จะได้ร่วมมือด้วยใน18ชาติของนาโต้เนี่ยนะที่จะไปรบกับไอทางไอซิสอะไรในซีเรียเนี่ยแล้วก็เพราะว่าในซีเรียเนี่ยทางรัสเซียตอนนี้ก็อยู่ใช่ไหมอาจจะ
มันไปเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ปรากฏว่าฝรั่งเศสนี่เขาไม่ประกาศไอ้สนธิยาข้อที่5ก็เอาอันนี้เป็นเหตุหรือเปล่าที่จะให้เกิดให้ได้แล้วให้มีการปะทะกันระหว่างตุรกีกับทางรัสเซียแล้วไอ้ตุรกีจะได้ประกาศไอ้นี่ขึ้นมานะข้อที่5ขึ้นมาแล้วก็พวกนี้ก็ได้ถือโอกาสที่จะมาสู้รบกับทางรัสเซียนะเช่นเดียวกับการที่เคยไปรุกในลิเบียหรือในอะไรนะในอิรักอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่านาโต้นี่จะไปลุมกินโต๊ะไอ้พวกกาดาฟีแล้วก็ทางอิรักด้วยอะไรนั่นนะทีนี้รัสเซียเนี่ยอาจจะไม่ยอมอาจจะรู้แก้วก็เลยต้องออกข่าวมาในลักษณะว่าจะไม่ทำสงครามไม่อะไรเนี่ยแต่เท่าข่าวตามข่าวนะว่ารัสเซียนี่ก็เอากองกำลังภาคพื้นดินแล้วก็เอาไอ้จรวดไอ้ต่อสู้เข้าไปขีปนาวุธเข้าไปในซีเรียนี่เต็มที่แล้วนะทีนี้เคยมีข่าวที่ทางผบ.ตร.เราบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายของทางผู้ก่อการร้ายที่จะเข้ามาทำก่อการร้ายในประเทศเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าในเมืองไทยนี่ก็มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยอะและรัสเซียนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นคู่ต่อสู้กับไอซิสเลยอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะที่ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์หรืออาจจะแก้แค้นแก้เคยอะไรขึ้นมาในฐานะที่รัสเซียเนี่ยไปบอมไอซิสในซีเรียอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นมันต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ป้องกันอย่างเต็มที่ 100% ไม่ให้มันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่คู่กรณีของไอซิสหรือพวกก่อการร้ายอะไรเนี่ยนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากรัฐบาลไว้ด้วยครับค่ะเพราะประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยมาเยอะโดยเฉพาะที่พัทยานะรัสเซียด้วยจีนด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจะบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเหตุการณ์รู้สึกจะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาไหมคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเลยไม่ได้ข่าวนี้อีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับของประเทศตูนิเซียเดี๋ยวยกย่อไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะคะอาจารย์คะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการย่ำค่ำย่ำข่าวหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุก SMS ค่ะที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมุนไพรก้านตองนะคะ Happy People Face ค่ะที่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้อาจารย์ป่าร่มอินทศรแล้วก็ดิฉันณัฐสรเลิศเตชะสกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ